จอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพนะคะเราจะสนทนากับนายแพทย์อัสดางโดยอาจินรองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขท่านรองคะสวัสดีครั้งค่ะครับสวัสดีครับก็จะขออนุญาตคุยเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นระบบแก๊สนะคะจากกรณีที่เราได้ติดตามข่าวที่ว่ามีเด็กวัยรุ่นที่เข้าไปอาบน้ำแล้วก็เรียกว่าอาบนานไปหน่อยอันนี้อยู่บนดอยสุเทพแล้วก็ปรากฏว่าเป็นลมคุณพ่อก็เลยรีบนำส่งโรงพยาบาลนี่วิธีการใช้ที่ถูกต้องควรทำยังไงคะครับก็เรียนว่าเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนี่นะครับมีข้อควรระวังถ้าเราคิดง่ายๆนะครับก็คือว่าที่ผลิตในประเทศไทยเองเนี่ยเราก็จะมีอยู่ทั้งสองระบบคือระบบแก๊สและระบบไฟฟ้านะครับค่ะเจ้าตัวที่ใช้ระบบแก๊สเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีข้อดีนะฮะเขามีข้อดีก็คือว่าสามารถที่ใช้ในพื้นที่ที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่คงที่เช่นบนที่สูงบนพื้นที่ห่างไกลนะครับแล้วก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็มีวิธีการควบคุมโดยให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าที่เราเรียกว่ามอกเนี่ยนะครับทำกระบวนการผลิตนะครับก็คือมีมาตรฐานแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่ประชาชนควรที่จะต้องรับรู้ก็คือว่าการติดตั้งนั้นต้องติดตั้งให้ถูกวิธีค่ะนะครับซึ่งสามารถทำได้สองอย่างครับอย่างแรกก็คือการติดตั้งตัวเครื่องทำน้ำอุ่นนี้อยู่ช่วงของนอกของห้องน้ำค่ะแล้วต่อตัวท่อน้ำอุ่นแล้วก็สวิตช์เข้าไปควบคุมในห้องน้ำนะครับตรงนี้เป็นวิธีที่หนึ่งวิธีที่สองคือถ้าหากจะติดตั้งในห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำนั้นควรจะมีระบบของการระบายอากาศเช่นตัวพัดลมดูดอากาศหรือว่าตัวช่องระบายอากาศที่เพียงพอนะครับเพราะว่าในการทำงานด้วยแก๊สเนี่ยแน่นอนครับการเผาไหม้เนี่ยต้องมีการใช้ออกซิเจนแล้วก็อาจทำให้เกิดภาวะของคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนมอนอกไซด์สะสมเกิดขึ้นในห้องน้ำครับแล้วถ้าหากว่าปริมาณแก๊สสองตัวนี้สะสมเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่เข้าไปอาบน้ำนานๆอย่างที่กรณีตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยครับเกิดภาวะการขาดออกซิเจนนะฮะแล้วก็เกิดหมดสติหรือว่าบางรายเนี่ยรุนแรงอาจจะถึงกับเสียชีวิตได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นพูดถึงว่าถ้าเราเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายแล้วเนี่ยถ้าอยู่ในห้องน้ำนานๆแล้วจะต้องปฐมพยาบาลยังไงบ้างคะผมคิดว่าต้องแนะนำกับประชาชนกับคนที่จะใช้ห้องน้ำที่ว่าใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สให้ก่อนเลยว่าแน่นอนฮะส่วนใหญ่ก็คือเข้าไปอาบน้ำคนเดียวตัวคนเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเองรู้ตัวว่ามีอาการผิดปกติเหมือนกับอย่างเช่นทำท่าเหมือนกับจะเป็นลมหรือเวียนศีรษะหรือเหมือนกับจะตาลายๆฟ้าเหลืองลักษณะอย่างเงี้ยฮะอาจจะเป็นลักษณะของการที่ร่างกายขาดออกซิเจนคือระดับออกซิเจนในเลือดต่ำลงซึ่งตรงนี้เนี่ยฮะก็ต้องหยุดแล้วก็ออกจากห้องน้ำนั้นนะครับค่ะก็ต้องอยู่ในสถานที่ที่อากาศโปร่งแล้วก็ถ่ายเทก็จะช่วยได้ใช่ครับใช่ครับอันนี้นิดนึงครับผมคิดว่าจุดสำคัญที่ต้องแนะนำกับประชาชนก็คือขณะนี้เนี่ยคงเข้าใจกันอยู่ว่าอากาศในทางแถบทางภาคเหนือเนี่ยหนาวก็จะมีนักท่องเที่ยวที่อยากไปรับความรู้สึกหนาวอย่างนี้นะฮะรู้สึกว่ามันดีค่ะอันนี้การที่จะไปจองที่พักจองรีสอร์ทต่างๆเนี่ยอาจจะยากในการที่เราจะเลือกถึงขั้นว่าเอ๊ะเขาใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สหรือว่าระบบไฟฟ้านะครับนั่นตรงนี้คือข้อปฏิบัติที่ว่าถ้าหากว่าไปจองที่พักแล้วพบว่าที่พักหรือว่ารีสอร์ทแห่งนั้นเนี่ยใช้เครื่องทำน้ำอุ่นที่ใช้ระบบแก๊สนะครับก็ตรงนี้ต้องมีข้อที่ควรต้องสำรวจตรวจสอบแล้วก็ระมัดระวังครับอันที่หนึ่งคืออย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าการที่ระวังดูอาการของตัวเองเวลาเข้าไปใช้ห้องน้ำอันที่สองคือดูห้องน้ำมานั้นก่อนว่า มีตัวช่องระบายอากาศหรือไม่อยู่ไหมถ้าไม่มีเนี่ยแนะนำว่าควรจะเว้นระยะในการใช้ห้องน้ำ
กับคนที่ใช้ก่อนหน้าอย่างน้อย 10-15 นาทีขึ้นไปโดยคนที่พอใช้ห้องน้ำแล้วเนี่ยให้เปิดประตูห้องน้ำระบายอากาศให้อากาศภายนอกถ่ายเทค่ะนะครับแล้วจึงเข้าไปใช้ต่อตรงนี้ก็จะเป็นการที่ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะนี้ขึ้นได้ครับค่ะอันนี้เรียกว่าเป็นวิธีการเพื่อความปลอดภัยจริงๆเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสำคัญนะคะพูดถึงนะคะใช่ครับผมเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขห่วงเหตุห่วงที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับค่ะได้พยายามประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องแต่ไงก็ตามเนี่ยผมเรียนว่าในปีนี้ก็มีจำนวนที่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้จำนวนหลายรายแล้วแล้วก็มีเสียชีวิตแล้วด้วยครับโอ้โหอย่างเป็นกรณียกตัวอย่างมานะครับซึ่งเราคิดว่าไม่ควรที่จะเกิดลักษณะแบบนี้ครับค่ะซึ่งบางท่านนึกไม่ถึงนะคะดิฉันคิดว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลายๆท่านไม่ได้คิดเลยเวลาเราไปท่องเที่ยวก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นน่าเสียใจก็คงต้องขอทดลองได้ให้ข้อคิดสำหรับท่านที่กำลังจะเดินทางไปท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ด้วยนะคะอ๋อครับก็ผมสองอย่างนะฮะอย่างที่หนึ่งก็คือเรื่องของเครื่องทำน้ำอุ่นที่นำเรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าเราไม่สามารถที่จะเลือกได้ถึงขนาดที่ว่ารีสอร์ทแห่งนี้ใช้เครื่องแบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือตรวจสอบดูว่าเขาใช้เครื่องทำน้ำอุ่นแบบไหนแล้วก็มีข้อปฏิบัติตัวอย่างที่ว่านะครับถ้าเสริมเพิ่มเติมก็คือในกรณีของคนที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ไม่แนะนำว่าเวลาเข้าไปใช้ห้องน้ำอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ควรล็อกประตูนะครับเพราะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นเป็นลมหมดสติหรือล้มในห้องน้ำเนี่ยจะไม่มีคนช่วยญาติพี่น้องสามารถที่จะเข้าไปช่วยได้ทันท่วงทีนะครับตรงนี้คือข้อสำคัญข้อหนึ่งข้อที่สองครับคือเรื่องของโรคหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงอากาศเย็นอย่างนี้นะครับก็ขอฝากยังพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางไปรับอากาศหนาวอย่างนี้นะครับว่าดูแลสุขภาพให้ดีดื่มน้ำมากๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใส่เสื้อผ้าที่จะทำให้ร่างกายได้รับความอบอุ่นครับก็จะทำให้ลดภาวะการเจ็บป่วยด้วยเรื่องของไข้หวัดหรือว่าไข้หวัดใหญ่ที่มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากในช่วงฤดูอย่างนี้นะครับค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณค่ะท่านรองค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีใหม่ค่ะจอสอร้อยกับหมออาสาไขปัญหาสุขภาพ